สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานภาษา SQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการใช้งานคำสั่ง select ที่มี group by เพื่อที่จะทำให้เราสามารถสรุปข้อมูลตามเงื่อนไขได้อย่างเช่นต้องการหายอดขายของสินค้าของเราแยกตามประเทศแบบนี้เนี่ยหรือว่าแยกตามลูกค้าว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยสั่งยอดรวมมากสั่งยอดรวมน้อยลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับในที่นี้ผมใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Postgres ใน Windows 10 ผมก็มาคลิกที่ไอคอน Windows แล้วก็พิมพ์ PGA เข้าไปแบบเนี้ยผมจะใช้ตัว Postgres Admin ละกันนะครับในการติดต่อกับฐานข้อมูลตอนนี้พอเข้ามาได้แล้วนะครับผมก็มาดูเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยข้างในมี Database ผมก็เหมือนเดิมผมจะใช้ตัวชีนุกนะครับภายในชีนุกเนี่ยเราก็จะมีตารางอยู่เยอะแยะเลยนะครับมาดูตารางในนี้ผมจะดูข้อมูลที่อยู่ในตาราง Invoice ต่อละกันคลิกขวาไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับ View ดูตัวอย่างสัก100แถวออกมาจะได้ดูหน้าตาว่าข้อมูลเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำอะไรกับข้อมูลได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเป็น Invoice นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย Building Address City อะไรเนี่ยแล้วโดยที่ผมจะสนใจว่าเนี่ยBuilding ตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลของประเทศว่าลูกค้าเรานะครับมาจากประเทศไหนแล้วก็มี Total ของ Bill เนี่ยหากผมต้องการที่จะเขียนชุดคำสั่งเพื่อที่จะบวกยอด Total ตรงนี้โดยที่จะแยกตามประเทศเนี่ยเราจะเขียนกันยังไงนะครับมาดูตรงนี้ผมมาคลิกขวาตรงนี้แล้วก็มา Query to ตรงนี้มาดูนะครับวิธีการเขียนชุดคำสั่งเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมแสดงคอลัมน์ออกมาก่อนละกันเราก็ใช้คำสั่ง select พิมพ์ไปก่อนเลย select โดยปกติผมพอ select เสร็จผมจะขึ้นบรรทัดใหม่บอกว่า from ก่อนเลยนะครับแล้วเราค่อยมาบอกคอลัมน์ที่เราต้องการคอลัมน์ที่เราต้องการแสดงสมมติว่ามี building country แล้วก็ผมจะบอกว่าตัว total สมมติว่าเอาแบบนี้ก่อนละกันนะครับก็คือแสดง2คอลัมน์ออกมาจากตัว invoice ตรงนี้แล้วผมก็มาคลิกตรงนี้เพื่อ execute หรือว่าจะกดฟังก์ชัน key F5 ก็ได้คลิกไปอันนี้มันก็จะแสดงออกมานะครับว่าบินแต่ละใบเนี่ยมาจากประเทศไหนแล้วก็มียอดรวมเท่าไหร่คราวนี้หากผมต้องการที่จะบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นถ้ามาจากเยอรมันนะครับให้รวมเข้าด้วยกันอย่างเช่นให้รวมตัว total เนี่ยของแถวที่1 6 7คือผู้ง่ายแถวที่มีเยอรมันเข้าด้วยกันผมจะเขียนคำสั่งยังไงอันนี้เดี๋ยวผมปิดเซมิโคลอนตรงนี้นิดแล้วเดี๋ยวผม copy คำสั่งนี้มากด Ctrl C ไว้แล้วก็มา Ctrl V อันนี้ผมจะให้ดูความเหมือนความต่างกรณีที่เราต้องการที่จะรวมผลลัพธ์เนี่ยรวมผลลัพธ์หมายความว่าอย่างเช่นผลลัพธ์ของเราเนี่ยถ้าจะรวมเยอรมันด้วยกันเยอรมันเนี่ยจะมาจากหลายแถวแต่จะให้เหลือแถวเดียวเราก็บอกว่าตรงนี้ใส่ตัว sum เข้าไปแบบนี้แล้วโค้ดของเราที่ต้องเปลี่ยนก็คือพอใต้ from เนี่ยเราต้องบอกว่า group by แล้วก็บอกว่า building country อันนี้เราจะกรุ๊ปตามประเทศดูนะครับคำสั่งตรงนี้ถ้าผมรันเลือกไว้แบบนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้คันนี้นะครับข้อมูลของเรานะครับจะเป็นยอดขายที่ถูกแยกตามประเทศละในที่นี้เนี่ยเห็นไหมครับ1ประเทศก็จะมีอยู่แค่แถวเดียวผลลัพธ์ทั้งหมดเหลืออยู่24แถวแบบนี้แล้วก็คอลัมน์ตรงนี้นะครับตรงสามเนี่ยมันก็จะใช้ชื่อฟังก์ชันแสดงขึ้นมาเราจะตั้งชื่อเองก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าตรงนี้ตั้งชื่อย่อทำได้2แบบหลักๆแบบที่1ใช้คำว่า as เติมเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อย่อของเรานะครับชื่อย่อของเราถ้าไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษอยู่เราก็สามารถพิมพ์เข้าไปอย่างนี้ได้เลยอย่างเช่น building total เนี่ยผมใช้ขีดแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ as แบบนี้ได้รันดูเห็นไหมครับคราวนี้เราจะมี building total เนี่ยชื่อตรงนี้คราวนี้นิดนึงแต่ถ้าคราวนี้นะครับผมต้องการให้ building แล้วก็เว้นวรรคแทนที่จะเป็นขีดล่างเนี่ยผมจะต้องใส่อยู่ภายใต้ double quote นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งได้แล้วก็แบบนี้ดูนะฮะแล้วก็รันตรงนี้เห็นไหมครับคราวนี้ก็จะเป็น building แล้วก็ total นะครับมีช่องว่างเราไม่สามารถใช้ตัว single quote ได้นะครับในกรณีนี้เนี่ย single quote แบบนี้จะเป็น error ของตัว Postgres นะครับรันดูเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันบอกเลยว่าเป็น error นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในที่นี้เราต้องเปลี่ยนเป็น double quote แบบนี้ถึงจะใช้ได้ แล้วตรงนี้ตอนตั้งชื่อเล่นนะครับจะมีคำว่า as หรือไม่มีก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมลบคำว่า as ทิ้งเนี่ยแล้วก็รันก็รันได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าเขียนให้เต็มก็เขียน as เข้าไปคราวนี้พอได้แบบนี้มาเราสามารถที่จะให้เรียงตามชื่อประเทศหรือว่าเรียงตาม building total ก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากรู้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมกรอบตัวนี้มาให้ดูเป็นขั้นๆนะครับถ้าเราจะเรียงข้อมูลนะครับเราก็บอกแบบนี้อันนี้สมมุติว่าเรียงตาม building country ก่อนละกันนะครับผมก็เนี่ยหลังจากกรุ๊ปผมก็บอกว่า order by แล้วก็พิมพ์ชื่อ building country เข้าไปแบบนี้แล้วผมก็เลือกเฉพาะบรรทัดที่8ถึง11ไว้แล้วก็มารันตรงนี้เห็นไหมครับคราวนี้ก็จะเรียงตามชื่อประเทศ A B C ละคราวนี้เดี๋ยวผมเรียงตามตัว total ให้ดูนะครับผมก็เอาโค้ดนี้มาแทนที่จะ building country ก็บอกว่าเป็น sum ของ total แบบนี้ดูนะฮะเลือกไว้แล้วก็รันตรงนี้คราวนี้ก็จะเรียงตามเนี่ย building total นะครับคือถ้าผมต้องการให้เรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะครับอันนี้ by default มันจะเรียงจากน้อยไปมากเนี่ยผมก็เติมตรงนี้เข้าไปข้างหลังนะครับ DESC แบบนี้ย่อมาจาก descending นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ใหม่แบบนี้แล้วก็ run เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยยอด building สูงสุดมาจากประเทศอเมริกาถัดมาแคนาดาฝรั่งเศสบราซิลแบบนี้เป็นต้นคันนี้หากผมต้องการแสดงแค่ประเทศที่เป็น top 5 ละกันนะครับผมก็เติมคำสั่งแบบนี้เข้าไปได้นะครับtop 5ก็คือเราก็บอกว่า limit 5 limit 5นี้เนื่องจากตรงนี้เรามี order เนี่ยเดี๋ยวมันก็คือแสดง top 5 นั่นเองแบบนี้เลือกไปแล้วก็รันดูเห็นไหมครับตอนนี้จะออกมาเป็น5ประเทศแรกที่มียอด building สูงสุดนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูหากผมบอกว่าผมต้องการใส่เงื่อนไขนะครับก็คือเงื่อนไขก็คือ building total เนี่ยเราจะบอกว่า having ตัวsum ของ total อันนี้สมมุติว่าเอาที่มากกว่า300สมมุตินะครับผมก็จะใส่เงื่อนไขแบบนี้เข้าไปนะฮะเลือกไว้แล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะเหลือแค่2ประเทศละที่เข้าเงื่อนไขว่าเนี่ยมี building total ที่เกิน300แบบนี้เป็นต้นหรือว่าผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเขียนเป็นเงื่อนไขแบบใช้มากกว่าสมมุติว่ามากกว่า100แล้วก็น้อยกว่า300แบบนี้ก็ได้ใส่เป็นช่วงก็ได้เลือกตรงนี้ไว้แล้วก็รันใหม่เห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้ตัวแถวที่อยู่ตามเงื่อนไขนี้เอาละครับสำหรับวิธีการใช้ตัว select แล้วก็มี group by ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ